สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้เข้ามาเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแหล่งนี้เป็นหมอนทองอายุ7ปีนะครับแหล่งนี้ที่ผมอยากเข้ามาเพราะว่าเป็นแหล่งที่ติดลูกและสภาพใบคือสวยมากนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับยกโคกขึ้นสูงนะคือเอารถ6ล้อนะครับเทเอามากองไว้เนาะโคกละ1กองตอนนี้ลูกยังไม่ได้ตัดก็มีติดลูกบ้างนะครับปีก่อนติดลูกเยอะติดลูกเยอะเดี๋ยวพาเข้าไปดูโอ้สวยนะครับแต่อีกนานอยู่กว่าจะได้ตัดนะครับแต่น้ำเริ่มแดงแล้วน้ำเริ่มแดงแล้วนะครับครัวเริ่มเป่งแล้วด้วยก็รอเดี๋ยวเข้าสีสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกด้วยนะครับมันก็เลยแก่ช้ามากับทีมงานกันสมาพันธ์บึงกาฬนะครับมากันหลายคนอยู่พอดีที่สวนตัดเสร็จนะครับก็เลยมีโอกาสไปเที่ยวสวนเพื่อนๆนะครับโหดูสภาพต้นเขียวเลยนะครับโอ้โหนี่ครับสวยสวยนะครับสวยขั้วเล็กๆเหมือนไม่เหมือนหมอนทองครับเห็นไหมขั้วเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าลูกนี่โตสวยนะครับสวยไม่ได้โยงลูกด้วยโยงแค่กิ่งนะครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีลมโยงแค่กิ่งนะครับเห็นไหมลูกนี่ไม่ได้เต้าเลยนะปล่อยธรรมชาติฝนก็ตกนะครับพอดีฝนเพิ่งหยุดโหข้างบนดูสภาพใบครับนี่ใบสวยเนี่ยครับทุเรียนสายอินทรีย์นำเคมีนะครับจะสวยอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปคุยกับเจ้าของสวนนะครับโอ้อันนู้นนั้นมีเจ้าของอันนี้นี่ไอ้นี่นี่ลูกนี่ครับลูกนี่เด้อลูกนี่เด้อเอาจังซี่เอาจังซี่อันนี้พันธุ์ใดนี่ครับนี่ทำให้จองมันดุมกระดุมค่ะมาปลดใดที่เหลือเอาใดที่เหลือพี่จะจองกระดุมก้อยสุกแล้วมาตักเลยมาแล้วนี่คุณนายเหลือกี่ลูกที่ยังไม่จองเหลือกี่ลูกเหรอคะพูดได้ลูกนึงค่ะเนาะโอ้นี่มีชื่อแล้วนี่ซื้อแล้วนี่คือมีเจ้าของแล้วเอาเด้อค่ะเที่ยวลูกนึงค่ะใช่ไรคนเด้อนี่ครับแม่ทองนี่คือเจ้าของทุเรียนลูกนี้นะครับนี่ไงที่ไม่มีชื่อนี่ใช่ไหมมันไม่สวยนะคะมีเยอะไหมครับกระดุมนี่มีทั้งหมดประมาณ20พี่ได้2ลูกแล้วนะ28ลูกต้นนี้นะครับได้ลูกนั้นกับลูกนี้กระดุมจองนะคะจองพี่เด้อแม่จองเด้อถ่ายรูปเอาเลยกระดุมโอ้ยมีเจ้าของหมดแล้วมาไม่ถึงเลยมาไม่ทันจองอันนี้ลูกเจ้าตัวไหนฝุ่นทั้งๆหลายฝุ่นไรจะได้มาทำงานข้างบนแล้วโอ้สวยลูกนี่ลูกนึงไปเดี๋ยวนี้โอ้กินทุเรียนยังไม่อิ่มอยู่บ่ลูกมีจองลูกมีไฟคุณนายได้หรือยังครับลูกไหนได้แล้วเอาลูกนี้ดีกว่าเอาลูกนี้นี่ข้างบนนี่หมอนทองมาเนี่ยหมอนค่ะอันนี้หมอนทองอันนี้มีเจ้าของแล้วอันนี้มีเจ้าของแต่ส่งลูกนี้ก็ควรนะค่ะชุดสองไม่ร่วงมันก็จะดูดีวันนี้ว่าเขาจะจองลูกนี้โอ้นี่เจ้าของสวนนะครับผมมีจักต้นครับอยู่นี่ข้างบนนี้มีอยู่ประมาณ43ต้น43ต้นมีต้นเล็กต้นใหญ่รวมกันโอ้ไปเดินนำหน้าเลยครับแต่ปีนี้นะครับใครที่อยากชิมอดนะครับผมหมดแล้วมีน้อยมีน้อยปีหน้าผลผลิตเต็มๆหลายสวนนะครับใครที่อยากลองชิมทุเรียนบึงการดูนะครับลองดูครับโซนนี้เป็นโซนติดภูทอกด้วยแหล่งท่องเที่ยวด้วยต้นแง่อยู่หลังบ้านต้นที่ไงก็พี่เบาเมียนบ้านเกษตรเมียนค่ะไปกินเป็นลูกแล้วพอเฮาเกษตรนะอันนี้ต้นยังนี่อันนี้ต้นใหญ่ยังนี่ปิซิมานี่มีต้นอะไรนี่ต้นยาลำไยปิงปองลำไยคริสตัลไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหนี่มีเจ้าของหมดแล้วนี่เนี่ยครับคือทุเรียนยังมีน้อยอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับคือมีเจ้าของหมดแล้วแหละลูกที่ห้อยอยู่บนต้นเนี่ยนะครับ20 30ลูกเนี่ยก็คือมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่ครับสีสวยเนาะสีสวยดูน้ำครับดูน้ำไหมน้ำแดง
ถ้าเกิดไม่มีฝนเนี่ยมันค่อนข้างจะแก่แล้วนะแต่เนี่ยฝนตกบ่อยพอฝนตกบ่อยเนี่ยทุเรียนมันเลยแก่ช้าโอ้โหนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้อู้แต่ใบนะครับเนี่ยผมชอบใบมากใบสวยใบเก่าเนี่ยครับใบเก่าไม่ค่อยร่วงเห็นไหมใบเก่าไม่ค่อยร่วงแสดงว่าเจ้าของสวนนี่ไม่ได้เร่งเอาลูกเยอะการอดน้ำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับดูลูกนี้โอ้โหผมว่าน่าจะ10โลได้แล้วมั้งนี่นี่เออแต่ยกโคกขึ้นสูงครับยกโคกขึ้นสูงเป็นโคกใหญ่เลยนะครับมีโคกใหญ่เลยเต็มเลยนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าทีมงานมาเยอะวันนี้มีเจ้าของหมดนะครับนี่คือจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วแหละคิดว่านะครับอาจจะจ่ายตังค์มัดจำอะไรกันเรียบร้อยแล้วพอถึงวันรับของค่อยมาชั่งกิโลกันนะครับออกพื้นที่ไปบ่อยเนี่ยได้เห็นนะครับได้เห็นทุเรียนที่ไม่น้อยนะครับอยู่บึงการเนี่ยหลายสวนพอสมควรอยู่แต่ว่าจะเป็นทุเรียนแบบอายุค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันก็อยู่ที่3ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับก็ผลผลิตเนี่ยคาบเกี่ยวกันปีหน้าน่าจะออกกันเต็มที่ปีหน้านี่น่าจะได้กินเยอะนะครับดูแล้วเนี่ยได้ดอกรุ่นหลังนะครับมีไว้ลูกเล็กๆอยู่ก็มีนะครับเท่ากำปั้นนะครับนี่ก็ยังมีอยู่กับกระป๋องนมนะครับยังมีก็ในเรื่องของภูก็จะไม่สวยหรอกช่วงนี้เพราะว่าเขาถอดใบอ่อนด้วยไม่ร่วงนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถอดใบอ่อนมีแขนงด้วยโอ้ถือขวดเบียร์ทำไมใบเขาสวยจังพี่ใบงามเนาะโอ้โหใบนะครับเนี่ยครับคือผมอยากเข้ามาให้เห็นว่าทุเรียนที่อยู่ภาคอีสานเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกและให้ผลผลิตและต้นเนี่ยไม่โทรมนะครับแต่ต้องใจเย็นๆนะเรื่องการเอาผลผลิตในช่วงปีแรกๆเนี่ยส่วนมากและจะเอากันตั้งแต่เล็กนะครับเอาลูกเนี่ยตั้งแต่ตอนยังอายุยังน้อยๆ4ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับคือรีบเกินไปเนาะแต่สวนเนี่ยเต็มที่เลยคือ7ปีปีเนี้ยให้ผลผลิตปีแรกนะครับ7ปีที่เต็มๆนะนะครับดูใบโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยเนี่ยคือเก็บเรื่องแมลงได้เก่งมากครับผมดูว่าไม่มีร่องรอยของแมลงก็จะมีแต่เพี้ยนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็พาเข้ามาชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฝนฟ้าอากาศดีเมื่อไหร่ผมจะพยายามไล่เก็บข้อมูลทุกส่วนที่ผมพาไปนะครับทุกส่วนที่พาไปวันนี้ฝนน่าจะมาอีกแล้วก็ขออนุญาตปิดวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ